างฝ่ายการศึกษาของเราเนี่ยได้นำ KM ไปใช้ในหลายๆด้านอย่างที่ทราบนะคะในส่วนของการศึกษาเราเนี่ยจะมีหลายหน่วยงานแล้วก็ในกิจกรรมหนึ่งๆเนี่ยจะต้องใช้หลายๆหน่วยงานทำงานสอดประสานกัน KM ที่เรานำมาใช้อันแรกก็คือเรื่องของ AAR After Action Review คือในการจัดกิจกรรมเนี่ยเราจะกลับมาประชุมร่วมกันเพื่อนำข้อที่บกพร่องต่างๆเนี่ยมาบันทึกเอาไว้และในครั้งต่อไปเราก็จะทำ BAR Before Action Review คือนำสิ่งที่เราบันทึกเอาไว้แล้วก็มีการแก้ไขเนี่ยมาคุยกันก่อนหน้าที่จะเริ่มกิจกรรมนั้นๆเรามีเรื่องของการ Inspiration คือนำ Success Storyในส่วนของการทำงานที่เป็นประโยชน์แล้วก็มาเล่าให้กันฟังในช่วงของการประชุมของหน่วยงานตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือเราทำอย่างไรจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับน้องๆรุ่นใหม่ในการทำงานอย่างทุ่มเทในการทำงานโดยถือความซื่อสัตย์ความยุติธรรมเหล่านี้นะคะเราก็จะใช้รายการที่โคชชิ่งคือพี่สอนน้องแล้วก็พี่เล่าเรื่องที่เป็น success story เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆในการทำงานผลสำเร็จของการนำ KM ไปใช้เนี่ยในขณะนี้นะฝ่ายการศึกษาของเรามีคู่มือต่างๆที่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปตามระบอบระเบียบแล้วก็เป็นระบบยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของคู่มือคุมสอบซึ่งเราได้ร่วมกันพิจารณาแล้วก็จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรคู่มือเหล่านี้เนี่ยเราก็นำมาสำหรับการสอนน้องรุ่นใหม่นะคะซึ่งจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปในระบอบระเบียบเดียวกันไม่ว่าพี่จะเกษียณอายุราชการไปหรือว่าจะมีน้องคนใหม่เข้ามาการทำงานของเราก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากด้วยระบบ AAR แล้วก็ BAR อย่างที่ได้แจ้งนะคะและสิ่งสำคัญพี่คิดว่าเป็นเรื่องของจิตใจของเจ้าหน้าที่การศึกษาทุกคนที่มุ่งอยากจะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นค่ะใจความสำเร็จเนี่ยหนึ่งผู้นำต้องทุ่มเทและให้ความสนใจกับเรื่องของ KM นะคะอันที่สองก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยพี่คิดว่าเรื่องของฉันทะความพึงพอใจความตั้งใจในส่วนนี้เป็นสำคัญเวลาที่เราพูดถึง KM เนี่ยน้องเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าการบริหารความรู้การจัดการความรู้นี่คืออะไรแต่ถ้าเรานำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันน้องอาจจะไม่รู้ว่าขณะที่พี่เล่าเรื่องความสำเร็จเนี่ยเขาเรียกว่า success story น้องอาจจะไม่เข้าใจว่าที่เรากำลังสุมกันเพื่อหาข้อบกพร่องของการทำงานแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นเนี่ยเรียกว่า AAR ใช่ไหมคะคือเราสามารถจะกลืนสิ่งเหล่านี้เข้าไปในชีวิตการทำงานในประจำวันนะคะสิ่งสำคัญที่เราพยายามคุยกันก็คือเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการทำบุญการให้ความรู้นะคะเราพูดกันว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือไม่อยากให้น้องเนี่ยต้องผิดพลาดเหมือนอย่างที่พี่เคยผิดพลาดเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานข้างหน้าของน้องเนี่ยพี่ๆก็จะถ่ายทอดอย่างเต็มที่เมื่อมีพี่ถ่ายทอดให้น้องน้องก็จะถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องต่อๆไปจากรุ่นสู่รุ่นความรู้ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าแต่ละคนมีความเก่งต่างๆกันสิ่งที่ประทับใจในเรื่องของ KM การศึกษาก็คือเรามีDiversity of Harmony อะค่ะ Harmony of Diversity คือว่าเรานำความเก่งของแต่ละคนเนี่ยมาผสมผสานกันแล้วก็ทำให้เกิดผลงานที่เป็นนวัตกรรมอย่างที่บอกนะคะเรื่องของเครื่องมือทาง KM เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีงานที่จะต้องทำประสานกันการทำอะไรที่เป็นลายลักษณ์อักษร
แล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้งานของเราเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นดังนั้นจึงอยากจะเชิญชวนให้กับทุกภาควิชาและทุกหน่วยงานนะคะนำเครื่องมือของ KM ไปใช้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากที่เราทำมาเป็นเวลาร้อยปีสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ต่อยอดเป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติตามปรัชญาและปณิธานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็อย่างที่พี่เคยได้ฟังจากพระท่านมาเทศนะคะว่าในส่วนของคณะเราเนี่ยถือว่างานทุกอย่างของเราเนี่ยเพื่อผู้ป่วยเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้นสิ่งที่เราทำทุกอย่างเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยควรจะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับรุ่นน้องๆต่อไปขอเชิญชวนค่ะ